คู่รักพระเอกหวิดวิวาล่มเหตุจากน้องตำบลเพื่อนเจ้าบ่าว16คนต้องคุกเข่าขอขมาเหตุเกิดก่อนจะแต่งงาน1อาทิตย์คู่รักพระเอกหวิดวิวาล่มเหตุจากน้องตอเพื่อนเจ้าบ่าว16คนต้องคุกเข่าขอขมาเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความพีคและสร้างเสียงฮาได้ตลอดซีซีวัตและเอมี่กลิ่นประทุมควงคู่มาในเจ๊คิมกินรอบวงเมาชีวิตรักให้เจนนิเฟอร์คิมได้หัวเราะหงายหลังรัวๆเลยโดยตอนหนึ่งเมาส์ถึงเรื่องราวแชทลับของหนุ่มซีทำเกือบไม่ได้แต่งงานเลยเหตุเกิดก่อนแต่งงานไม่นานโดยหนุ่มซีเล่าย้อนตอนกำลังแชทคุยกับกวนเพื่อนหาดใหญ่ซีมีมือถือ2เครื่องเครื่องหนึ่งเอาไว้เล่นเกมกำลังคุยกับเพื่อนให้เพื่อนบอกเอมมี่มีงานที่หาดใหญ่แล้วเดี๋ยวเปิดห้องพาน้องๆมาจู่ๆมีหน้าซีโผล่มากลางวงสนทนาอีกคนแก๊งเพื่อนตกใจซีบอกเมียกูเองเท่านั้นกลุ่มหาดใหญ่วงแตกเอมี่มาเลยรวยเยอะแยะเลวมากชั่วมากไม่ต้องแต่งงานกับกูแล้วนะด้านเอมี่เล่าบ้างว่ากลุ่มไลน์นี้ต้องมีรหัสเข้าด้วยกลุ่มนี้มีนัดกันไปเดี๋ยวบอกเมียเหมือนเดิมนะว่ามึงจ้างกูไปนี่ช่วงนั้นนางมีโชว์ตัวทั่วประเทศเยอะมากไปหาดใหญ่บ่อยมากเลยขึ้นไปอ่านแชทตั้งแต่แรกเลยนี่ไงน้องมีชื่อด้วยแต่ไม่พูดน้องคนนี้ไงเขาคิดถึงมึงแล้วนะมึงมาได้แล้วครั้งที่แล้วมึงกลับเร็วมีเรื่องราวสตอรี่มาเอมี่เมาอย่างออกรถอีกว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนจะแต่งงาน1อาทิตย์วันแต่งงานเพื่อนเจ้าบ่าว16คนคุกเข่าขอขมาเอมี่เลยจะไม่แต่งแล้วน้องตอหลังจากนั้นนางก็ไม่ได้ไปโชว์ตัวที่หาดใหญ่อีกเลยอันนี้ยังไม่ใช่คาหนังคาเขามันก็คุยไปคุยมาแต่คาหนังคาเขาก็เยอะเหมือนกันเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากด้านซีบอกว่าเราก็บอกจะไม่ทำให้เขาร้องไห้ผู้ชายมันเกิดขึ้นอยู่แล้วที่จะทำให้ผู้หญิงเสียใจไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะไม่มีอีกหนึ่งหัวใจแน่นอนฟาดกันกลางหนกระแสแอนอนันดาแพทริเซียเมียหลวงสุดทนสามีทรยศเล่นชู้เขาบอกว่าคุณทำให้ผัวไม่มีความสุขไม่ได้เป็นเมียน้อยธรรมชาติห้ามกันไม่ได้ฟาดกันกลางหนกระแสแล้วแอนอนันดาแพทริเซียเมียหลวงสุดทนสามีทรยศแอบเล่นชู้ช่อง3โปรโมทละครที่จ่อคิวออกอากาศในช่วงปลายปี2565และต้นปี2566ในรายการพิเศษเปิดวิกวิก3ต้นปีมีลั่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีละครเกมรักทรยศด้วยก่อนหน้านี้แค่ปล่อยภาพฟิตติ้งเกมรักทรยศ The Betrayal หรือ A World of Married Couple เวอร์ชั่นไทยก็แทบอดใจรอชมไม่ไหวเพราะได้3นักแสดงนำอย่างแอนทองประสมอนันดาและแพทริเซียมาเชื้อเฉือนบทบาทกันแถมโปรโมทละครจัดเต็มเพราะเชิญ3นักแสดงนำแอนทองประสมรับบทหมอเจนอนันดารับบทอาทินและแพทริเซียเคสไปออกรายการหนกระแสพร้อมสวมบทบาทเป็นตัวละครไปนั่งเคลียร์ใจปัญหาครอบครัวเหมือนจริงไปอีกแบบที่เคยเกิดขึ้นในรายการซึ่งมีหนุ่มกรรชัยพิธีกรเป็นตัวกลางแถมพาดหัวประเด็นแซ่บว่าเมียหลวงสุดทนสามีทรยศแอบเล่นชู้หนุ่มกรรชัยสวมบทพิธีกรเหมือนดราม่าจริงนั่งสัมภาษณ์เรียกว่าปมอื้อฉาวชงประเด็นพูดคุยตอบโต้กันไปมาระหว่างเมียหลวงเมียน้อยและสามีที่นอกใจหลังภรรยาอยู่กับสามีมา15ปีเกิดจุดเริ่มต้นเจอเส้นผมผู้หญิงที่ผ้าพันคอสามีและโดนสามีโกหกซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยเคสที่สวมบทโดยแพทริเซียมาพร้อมความแซ่บบอกว่าตนไม่ได้เป็นเมียน้อยได้รู้จักและรับรู้ปัญหาครอบครัวเขา
ุกอย่างเป็นเรื่องของธรรมชาติมันห้ามกันไม่ได้หนุ่มกันชัยขยี้ว่าแต่อทินกับหมอเจนมีลูกด้วยกัน2คนซึ่งเคสก็ตอบว่ามีลูกแต่ไม่มีความสุขอยู่ไปก็สงสารน้องๆหนุ่มกันชัยจึงหันไปขยี้ซ้ำหมอเจนว่าเขาบอกว่าคุณทำให้ผัวไม่มีความสุขเขาพูดแบบนั้นนะเคสเสริมอีกว่าหมายถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนมันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆแล้วพี่เขาก็ยืนยันมาตลอดว่ามันถึงทางตันแล้วก่อนกันชัยจะหันไปถามอทินจะอย่าไหมหรือจะเก็บไว้ทั้งสองคนอทินบอกเสียงนิ่งๆว่าไม่ใช่เรื่องที่เราต้องคุยกันตรงนี้ด้านหมอเจนบอกเลยอย่าแน่นอนคนที่เคยทรยศกันไปแล้วมันไม่ได้แล้วกันชัยถามเคสรู้สึกยังไงเห็นผัวเมียเขานั่งคุยกันตรงนี้คุณเป็นต้นเหตุให้เขาเป็นแบบนี้เคสยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่ต้นเหตุแน่นอนเป็นความสัมพันธ์ที่เขาต้องเคลียร์กันอยู่แล้วยืนยันไม่ใช่เมียน้อยฝั่งเคสถูกต้อง 100% หนุ่มกันชัยถามตรงๆภาษาชาวบ้านคุณกินกันใช่ไหมเคสทำหน้าอึ้งด้านอทินปกป้องบอกเคสคุณไม่ต้องตอบอะไรเรียกว่าเล่นใหญ่จนนึกว่าเรื่องจริงสามารถรับชมได้ทาง CH3 Thailand รอชมละครกันอีกไม่นานด้วย อาจารย์เป็นหนึ่งเกินอยากงานบางสิ่งควรต้องระวังบนโต๊ะทำงานที่ห้ามมีโต๊ะใครมีสิ่งเหล่านี้รีบจัดการเอาออกไปด่วนอาจารย์เป็นหนึ่งเกินอยากงานบางสิ่งควรต้องระวังบนโต๊ะทำงานที่ห้ามมีมิฉะนั้นอาจทำให้การงานไม่ปังได้คนวัยทำงานหนุ่มสาวนอกจากทักษะในการทำงานที่ต้องดีแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรต้องระวังบนโต๊ะทำงานที่ห้ามมีเลยมิฉะนั้นอาจทำให้การงานไม่ปังได้อาจารย์เป็นหนึ่งเลยขอแนะนำให้รีบกำจัดสิ่งนี้บนโต๊ะทำงานเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานไม่ควรมีสิ่งเหล่านี้นาฬิกาตายนาฬิกาคือเครื่องบอกเวลาเปรียบเสมือนการก้าวเดินของชีวิตถ้าปล่อยให้นาฬิกาตายวางอยู่บนโต๊ะทำงานจะทำให้มีปัญหาการงานติดขัดไม่ประสบความสำเร็จและจะไม่ค่อยเจอช่วงเวลาที่ดีในชีวิตปฏิทินหมดปีปฏิทินที่หมดปีเปรียบเสมือนเวลาที่ผ่านเลยไปแล้วบอกถึงความล่าหลังยึดติดอยู่กับอดีตทำให้ชีวิตเราไม่ก้าวหน้าแนะนำให้หาปฏิทินที่เป็นปัจจุบันมาวางไว้จะดีกว่ากระจกแตกหรือมีรอยร้าวการแตกร้าวเปรียบเสมือนการบาดหมางกันในองค์กรหรือการที่เราทำอะไรก็ตามแล้วมักจะมีความแตกกายแยกทะเลาะเบาะแว้งกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานสิ่งของชำรุดสิ่งของที่ไม่สมประกอบจะทำให้เราพบกับความผิดหวังกับทุกเรื่องการงานมีปัญหาไร้แรงบันดาลใจทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นสิ่งของสีดำทุกชนิดสีดำเป็นสีที่บ่งบอกถึงความไม่เป็นมงคลให้ความรู้สึกไม่สบายใจหรือความทรงจำที่ไม่ดีการทำงานควรทำด้วยความสุขไม่หงุดหงิดใจจึงแนะนำไม่ให้มีวางไว้บนโต๊ะเฉพาะของตกแต่งโต๊ะทำงานไม่ใช่อุปกรณ์ทำงานขนมขบเคี้ยวจะส่งผลให้เก็บเงินไม่อยู่เพราะจะหมดไปกับการกินของขบเคี้ยวแบบไม่รู้ตัวอีกทั้งยังส่งผลให้ไม่มีสมาธิในการทำงานโต๊ะใครที่มีสิ่งเหล่านี้รีบจัดการเอาออกไปเป็นการด่วนเลยจ้าสมัยนี้พึ่งฝีมืออย่างเดียวอาจจะไม่รุ่งต้องพึ่งห่วงจุ้ยควบคู่กันการงานจะได้ปังได้เลิศแบบฉุดไม่อยู่จ้าเธอ